พันหนึ่งได้ประมาณ60บาทแล้วแต่รอบที่เรากดบางรอบก็ได้70บางรอบก็ได้มากกว่าที่เขาบอกให้ดูโฆษณานะครับใช่ไหมหรือว่าให้กดเข้าไปดูใช่ค่ะเนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าแต่อันนี้หนูไม่มีตังค์ซึ่งเวลากดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อ๋อถ้าเกิดตรงนี้ใช่ค่ะแต่อันนี้หนูไม่มีเงินซึ่งมันจะไม่สามารถกดได้แต่พอเวลากดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นโฆษณาที่ให้เราทำให้เรากดส่งโฆษณาไปการกดสปินหรือหมุนสินค้าดูโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันเป็นข้ออ้างว่าคือการทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์รูปแบบใหม่ทำให้คู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ของแพลตฟอร์มซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายออนไลน์ระดับโลกประสบความสำเร็จด้านการค้าตอบแทนผู้ที่กดสปินหรือนักลงทุนด้วยการแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ 6% หรือหากโชคดีอาจได้มากถึง 9% ของเงินลงทุนการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนง่ายมีเหตุผลของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นด้วยการอ้างถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกถึงแม้คำอธิบายที่มารายได้ของแพลตฟอร์มจะเป็นคำที่วกวนไม่สมเหตุผลสำนวนเหมือนใช้เครื่องมือแปลภาษาแต่ก็ทำให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหลักหมื่นคนตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิ์กดสปินได้ค่าคอมมิชชั่นและได้ลุ้นหากโชคดีได้ค่าตอบแทนมากกว่าค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงไว้แต่เมื่อระดมทุนได้มากพอแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ก็จะปิดตัวลงมันจะให้เราล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้าไปเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเป็นยูเซอร์ของเราแล้วเราก็เข้าไปที่ตรงนี้เพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าไปเล่นของพี่นี่ลงเท่าไหร่เป็นเหมือนกันของผมตอนนี้มีอยู่ในนี้18,000เดือนหายไปแล้วมันจะขึ้นว่าให้ติดต่อผู้การในคำตอบอันนี้คือเว็บหนึ่งที่หนูโดนก่อนหน้าที่จะมาโดนช้อปปิ้งการลงทุนของแพลตฟอร์มนี้เริ่มต้นจากเงินลงทุนขั้นต่ำ500บาทเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าไปกดสปิน60ครั้งแล้วจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 6% จากเงินลงทุนหากลงทุนมากก็จะได้รับผลตอบแทนมากเมื่อเหยื่อได้รับเงินตอบแทนจึงร่วมลงทุนมากขึ้นเป็นทวีคูณจากหลักร้อยถึงหลักหมื่นและหลักแสนบางรายลงทุนหลักล้านบาทหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มเพื่อนเริ่มลงทุนประมาณต้นเดือนมกราคมด้วยเงิน 20,000 บาทได้ค่าตอบแทน 30,000 บาทเมื่อเห็นว่าได้รับเงินจริงจึงลงทุนเพิ่มเป็น 100,000 บาทและล่าสุดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ลงทุนเพิ่มอีก 400,000 บาทและเว็บไซต์ก็ปิดตัวลงในเวลาต่อมาตอนแรกเราเปิดบัญชีเสร็จ 20,000 บาทแล้วเราทอนมาประมาณแค่ 3,000 แล้วมันจะว่าตอนนี้การเงินขึ้นแต่ตั้งที่วันที่1เดือนนี้เราตรวจบัญชีอีก 400,000 อ่ะแล้วก็หลังจากวันที่4มันจะลังระบบแล้วก็มันก็บอกว่าตอนนี้มันจะตู้จีนแล้วก็เราปวดเว็บไซต์ประมาณวันที่9วันที่8ก็จะเลยมันจะปิดส่วนตัวแรกน่ะ 1,000 จะได้แค่95บาทอ๋อต่อครั้งต่อวันค่ะต่อวันจะได้1,000จะได้95บาทนั่นคือกำไรแต่ผมเห็นเขาลดได้95บาทเนี่ยคือเงินทุนก็ยังอยู่แล้ว 1,000 อีกวันต่อไปเราก็ไม่ต้องลงเราก็ได้95บาทนี้ป่ะมันอยู่ที่ดุลพินิจเราว่าเราจะเอาออก 1,195 บาทเลยไหมก็ได้แต่ช่วงแรกๆมันเอาออกแบบนั้นได้หนูตอนแรกหนูเล่นคือหนูลองแบบนั้นก่อนหนูกลัวแต่มันก็เอาออกได้พอออกได้แล้วก็ย่างไปแล้วก็เอาเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เอาเข้าวันนึงนะทีนี้เราก็เข้า 5,000 มั่ง 10,000 มั่งแต่มันก็เอาออกได้ทุกวันแล้วแต่เราการเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีผู้เสียหายเปิดเผยว่าการลงทุนนั้นเป็นการชักชวนกันมาเป็นทอดๆเพื่อเข้าห้องไลน์ที่มีสมาชิกห้องละ500คนแต่ละห้องมีแอดมิน2คนเป็นผู้ดูแลโดยมีห้องไลน์มากกว่า500ห้องคาดว่ามีผู้เสียหายหลายหมื่นคนเขาจะส่งมาทางไลน์คือเพื่อนๆก็แบบแนะนำจะทำงานไหมลองเข้ามาสมัครมันก็เป็นทอดๆอะค่ะต่อกันมาอีกทีนึงก็คือคนนี้แนะนำคนนี้อ่ะก็เห็นเงินจริงเพราะว่ามันมีเพราะว่าเราเล่นแล้วเราถอนได้ค่ะวันละร้อยก็ถอนได้เลยขั้นต่ำ30อะค่ะที่เขาไม่ถอนบางคนมีเงินอยู่ในนั้น30บาทก็ถอนไป70ก็เป็นทุนกดเอาแล้วลงทุนได้สักระยะสมาชิกเริ่มถอนเงินได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจนกระทั่งวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข้อความผ่านทางเว็บไซต์ชักชวนให้ลงทุนเพิ่มอีก 10,000 บาทเพื่อให้ได้สิทธิ์กดสปินดูโฆษณา100ครั้งซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นทำให้มีนักลงทุนจำนวนมากเพิ่มเงินลงทุนในที่สุดวันที่8กุมภาพันธ์
ก็ไม่สามารถถอนเงินได้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ไม่ใช่ครั้งแรกของการหลอกระดมทุนด้วยกลโกงรูปแบบนี้เพียงแต่จะมีการเปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆเพื่อหลอกนักลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะช่วงใกล้ปิดตัวยิ่งเสนอผลประโยชน์ในการลงทุนที่มากขึ้นแชร์กลโกงสรุปแผนประทุษกรรม9ขั้นตอนของการหลอกลงทุนรูปแบบนี้เริ่มต้นจากการหลอกระดมทุนหลอกลวงเหยื่อว่าเป็นการลงทุนที่ทำงานง่ายๆบนออนไลน์แต่ได้ผลตอบแทนเยอะจ่ายผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในช่วงแรกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขยายเครือข่ายและเพิ่มเงินลงทุนการเร่งขยายเครือข่ายด้วยการเสนอผลตอบแทนให้สมาชิกที่มีการชักชวนคนมาลงทุนขั้นตอนก่อนการใกล้ปิดตัวเว็บไซต์คือการเสนอแคมเปญพิเศษช่วงใกล้เทศกาลเพื่อให้โปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนเพิ่มลงทุนมากยิ่งได้เงินเยอะจากนั้นจะเริ่มถอนเงินไม่ได้มีการอ้างถึงระบบมีปัญหาในช่วงเทศกาลดึงเวลาในช่วงวันหยุดยาวแต่จะมีการเสนอแคมเปญพิเศษจัดหนักระดมทุนครั้งสุดท้ายเสนอโปรโมชั่นที่พิเศษมากกว่าก่อนปิดเว็บไซต์นี้จากนั้นจะถอนเงินไม่ได้ 100% โดยจะอ้างถึงเงินจำนวนมากมาจากทุนต่างชาติถูกระงับชั่วคราวเพื่อตรวจสอบเมื่อเริ่มมีการร้องเรียนการแจ้งความจะมีการปล่อยข่าวยนต์ความผิดไม่ให้เหยื่อเข้าแจ้งความเพราะผู้ที่แจ้งความคือคนที่ทำให้เว็บไซต์ถูกตรวจสอบและถูกปิดในที่สุดก็จะปิดเว็บไซต์นี้และสร้างเว็บไซต์ใหม่เปลี่ยนชื่อเว็บหลอกลวงรูปแบบเดิมโดยใช้กลอุบายใหม่TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ